ากขึ้นถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไฟฟ้ามาจากไหนไม่รู้สิส่วนใหญ่เราเอาเชื้อเพลิงมาเผาไหม้เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ามากถึง2ใน3ของเชื้อเพลิงทั้งหมดแม้ว่าเราจะมีเชื้อเพลิงของตัวเองแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องซื้อมาจากเพื่อนบ้านแล้วไงก๊าซธรรมชาติเหลือให้ใช้ได้อีกไม่กี่ปีแต่เรายังใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีและคงต้องใช้ไปอีกชั่วลูกชั่วหลานแล้วมันจะเสี่ยงแค่ไหนถ้าเราไม่มีเชื้อเพลิงมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วทำไงถ้าไม่อยากเสี่ยงกับการไม่มีไฟฟ้าใช้หรือต้องจ่ายค่าไฟแพงเราต้องลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนและถ่านหินที่มีอยู่มากกว่าราคาถูกกว่าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องเร่งปรับตัวและคิดให้ไกลเพื่อให้เรามีโรงไฟฟ้าพร้อมใช้ในวันที่ก๊าซธรรมชาติเริ่มขาดแคลนอย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย